สวัสดีครับการบรรยายนี้เป็นการบรรยายเนื้อหาในวิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรโดยอาจารย์ทศพลเกียรติเจนการนะครับครั้งนี้เนี่ยจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาวิธีการหารากของสมการในกลุ่ม Open Method บ้างนะครับตัววิธีในกลุ่ม Open Method กับ Bracketing Method เนี่ยข้อแตกต่างที่สำคัญก็คือในกลุ่ม Open Method เนี่ยจะใช้ค่าเริ่มต้นแค่1ค่านะครับในขณะที่ Bracketing เนี่ยจะใช้ค่าเริ่มต้น2ค่านะครับทีนี้ใน Bracketing เนี่ยโดยเงื่อนไขของวิธีเนี่ยเขากำหนดให้เราเลือกค่าเริ่มต้น2ค่าใช่ไหมครับแล้วก็กำหนดตั้งแต่แรกเลยว่าให้มันคล่องคำตอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วิธี Bracketing เนี่ยมันจะ Convert แน่นอนนะครับก็คือจะลูกเข้าหาคำตอบแน่นอนแต่ว่าในวิธีในกลุ่ม Open Method เนี่ยเราใช้ค่าเริ่มต้น1ค่าแล้วก็ให้มันวนเข้าหาคำตอบเนี่ยมันก็เลยเป็นไปได้ที่ว่ามันอาจจะลูกเข้าหาคำตอบหรือว่าไม่ลูกเข้าหาคำตอบก็ได้นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวลักษณะของปัญหาเองแล้วก็ตัววิธีแต่ละวิธีเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวค่าเริ่มต้นที่เราเลือกนะครับก็เดี๋ยวจะชี้ให้ดูเวลาอธิบายในแต่ละวิธีไปนะครับทีนี้ในกลุ่ม Open Method เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่3วิธีนะครับก็คือ One Point Iteration นะครับ Newton Raphson แล้วก็ Secant นะครับก็เริ่มต้นนะครับวิธีแรกวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือ One Point Iteration อันนี้เนี่ยมันอาจจะมีชื่ออื่นๆนะครับเวลาเราไปอ่านตำราอื่นๆเนี่ยมันอาจจะพูดว่าเป็นFixed Point Iteration บ้างหรือว่า Successive Substitution ก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ Substitution เนี่ยมันคือการแทนค่าใช่ไหมครับ Successive ก็คือต่อเนื่องงั้นชื่อวิธีเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นการแทนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวดูหลักการของวิธีเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมมันถึงเรียกชื่อวิธีเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมอธิบายหลักการก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพูดถึงตัวอย่างในวิธี one point iteration เนี่ยเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องจัดรูป f(x) เท่ากับ0ก่อนนะครับถัดไปเนี่ยก็ให้เราจัดรูปสมการเนี่ยให้มันกลายเป็น x เท่ากับ gx ความหมายของ x เท่ากับ gx ก็คือว่าจัดรูปให้มี x อยู่เดียวๆ เนี่ยข้างหนึ่งของสมการแล้วตัวที่เหลือเนี่ยก็โยนไปไว้อีกข้างหนึ่งของสมการนะครับก็อย่างเช่นอย่างตัวอย่างนี้นะครับ x กำลัง2ลบ 2x บวก 3 เนี่ยถ้าเราจะจัดรูปให้เป็น x เท่ากับ gx ก็สมมติว่าเรายึด x ตัวนี้เป็นหลักนะครับเราก็ย้ายที่เหลือไปไว้อีกข้างหนึ่งนะครับก็คือก็แบบที่ผมทำตรงนี้นะครับ x มันก็เลยจะเท่ากับ x กำลัง2บวก3ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วย2นะครับจริงๆสมการอันเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ x อีกตัวหนึ่งเป็นตัวหลักเนี่ยเราก็เขียนสมการได้อีกแบบหนึ่งนะครับสมมติผมยึด x ตัวนี้เป็นหลักนะครับผมจะสามารถเขียนสมการ x เท่ากับ gx ได้อีกแบบหนึ่งก็คือ x เท่ากับ 2x ลบ 3ถูกไหมครับแล้วก็ทั้งหมดในถอดรูทถูกไหมก็จะเป็น x เท่ากับ gx แบบนี้ก็ได้หรือ x เท่ากับ gx แบบนี้ก็ได้ใช้ได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าถึงเวลาเอาไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีรูปใดรูปหนึ่งที่คิดออกรูปใดรูปหนึ่งที่คิดไม่ออกก็ได้นะครับบางรูปอาจจะคอนเวิร์ตบางรูปอาจจะไดเวิร์ตก็ได้ก็แล้วแต่หรืออาจจะคอนเวิร์ตทั้งคู่ก็ได้หรืออาจจะไดเวิร์ตทั้งคู่ก็ได้นะครับซึ่งก็ต้องลองดูนะครับอย่างถ้าเราไปเจอสมการ f(x) เท่ากับ0ที่มันไม่มี x เดี่ยวๆที่จะให้เราจัดรูปเป็น x เท่ากับ gx ได้เนี่ยวิธีแบบตรงไปตรงมาก็คือทำอย่างนี้ครับก็เติม x มันเข้าไปทั้งสองข้างเลยนะครับมันก็จะกลายเป็น x เท่ากับ gx ละนะครับก็อ้าวก็ผ่านขั้นตอนแรกนะครับเอา f(x) เท่ากับ0เนี่ยมาจัดรูปให้เป็น x เท่ากับ gx ก่อนเสร็จแล้วเราก็เขียนให้อยู่ในรูปที่มันทำ iteration คือคำนวณแบบวนรอบได้ก็คือเราก็ใส่ตัวห้อยไปครับว่า gx เนี่ยจะเป็น xi ก็คือเป็น x เริ่มต้นของรอบนั้นๆ นะครับแล้วก็ i บวก1ก็คือ x ที่จะได้เป็นคำตอบโดยประมาณเป็นคำตอบใหม่ในรอบนั้นๆ นะครับ
เสร็จแล้วพอเราจะเริ่มต้นคำนวณเนี่ยเราก็ทำอย่างเงี้ยครับก็เลือกค่าเริ่มต้นเข้ามา1ค่านะครับแทนเข้าไปในนี้ก่อนพอเราแทนข้างขวามือเข้าไปเนี่ย lx xi แทนเข้าไปในขวามือเนี่ยเราก็จะได้ x ใหม่ออกมาทางซ้ายมือก็คือ xi บวก1นะครับเสร็จแล้วเราก็มานั่งดูว่าไอ้คำตอบใหม่ที่เราได้มาเทียบกับคำตอบเก่าก็คือค่าเริ่มต้นของรอบนั้นๆเนี่ยerror มันเล็กกว่า tolerance ที่เรายอมรับได้หรือยังนะครับถ้าน้อยกว่าแล้วเราก็หยุดคำนวณนะครับก็ใช้ xi บวก1ล่าสุดนี่เป็นคำตอบแต่ถ้ายังไม่เล็กกว่าเราก็ต้องขึ้นรอบการคำนวณใหม่นะครับพอเราขึ้นรอบใหม่ปั๊บเนี่ย x ใหม่ในรอบนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น x เริ่มต้นในรอบถัดไปนะครับเราก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่ง error มันเล็กกว่า tolerance เราก็หยุดคำนวณนะครับก็เอาคำตอบในรอบสุดท้ายนั่นเป็นคำตอบนะครับงั้นหลักการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลองจินตนาการก่อนนะครับว่าวิธีนี้กลไกมันเป็นยังไงเนี่ยว่าให้นึกสภาพนี้ครับก็คือสมมติเราสมมติค่าเริ่มต้นขึ้นมา1ค่าใช่ไหมครับเราแทนไปทางขวา gx เนี่ยเราก็จะได้ x ใหม่ออกมาทางซ้ายเสร็จแล้วพอขึ้นรอบใหม่เราก็เอา x ตัวนี้แหละย้อนกลับมาแทนทางขวาอีกเราก็จะได้ x ใหม่ออกมาอีกนะครับพอได้ x ใหม่ก็แทนกลับไปทางขวาอีกก็ได้ x ใหม่ออกมาอีกนะครับก็แทนค่าวนไปวนมาแบบนี้นะครับสุดท้ายภาพที่จะเห็นก็คือว่าซ้ายมันจะต้องเท่ากับขวานะครับหรือว่าซ้ายกับขวาเนี่ยต่างกันอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เนี่ยก็แปลว่าเราหยุดคำนวณได้แล้วนะครับแล้วก็ x สุดท้ายนั่นแหละจะเป็นคำตอบเพราะนั้นลักษณะที่แทนกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นชื่อของวิธีตรงนี้ครับว่าเป็นการแทนค่าแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งหลายคนก็คงเคยทำการแก้สมการด้วยวิธีนี้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าก็วิธีนี้มันมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยว่าเป็น one point iteration นะครับทีนี้ถ้าเราจะมองปัญหาให้เป็นเชิงรูปภาพเนี่ยเวลาเราจัดรูปให้ x เท่ากับ gx เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเรามีฟังก์ชันอยู่2ฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาสมมติเราก็มีเหมือนกับเป็นฟังก์ชัน fx เท่ากับ x เนี่ยอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เป็น fx เท่ากับ gx นะครับจุดตัดระหว่าง2ฟังก์ชันนี้แหละก็คือคำตอบนะครับแล้วก็วิธีมองอีกมุมนึงก็มองแบบนี้นะครับทีนี้ก็ลองดูนะครับว่ากลไกในการทำงานของวิธีนี้มันเป็นยังไงสมมติเราเลือกค่าเริ่มต้น x ขึ้นมาในรอบแรกนะครับเรา x ไปแทนใน gx ก่อนใช่ไหมก็จะได้ค่าออกมาค่าหนึ่งอันนี้เป็นค่า xi บวก1เสร็จแล้วเราก็ x ตัวนี้ก็เนี่ยครับก็ได้ xi บวก1ออกมาตัวหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอา x ตัวนี้ย้อนกลับไปแทนใน gx อีกเพื่อจะได้ x มาตัวใหม่มาอีกนะครับเราก็ย้อนกลับไปแทนใน gx อีกเพื่อจะได้ x ใหม่มาอีกนะครับเพราะนั้นลักษณะการวิ่งเข้าหาคำตอบของวิธีนี้ก็จะวิ่งแบบนี้ครับแล้วก็ gx ก่อนแล้วก็ค่อยได้ x ใหม่มาก็เอาไปแทนใน gx อีกก็ได้ x ใหม่มาอีกนะครับก็แทน gx อีกก็ได้ x ใหม่มาอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะวิ่งเข้าหาคำตอบแบบนี้นะครับทีนี้ย้อนกลับไปตรงเมื่อกี้ครับที่เราบอกว่าเอ๊ะจริงๆสมการ1 1เนี่ยมันก็จัดรูป x เท่ากับ gx เนี่ยได้ตั้งหลายแบบมันจะพอมีวิธีมองแบบตั้งแต่แรกไหมล่ะว่ารูปแบบไหนที่มันจะมีโอกาสคอนเวิร์ตมากกว่านะครับก็ลักษณะการมองมันก็สามารถมองได้อย่างเงี้ยครับก็คือถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวความชันของ gx มันน้อยกว่า1นะโดยขนาดนะครับคือน้อยกว่า1เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลูกเข้าหาคำตอบสูงนะครับไอ้คำว่าขนาดของ g'x น้อยกว่า1เนี่ยความหมายมันถ้ามองเป็นรูปมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับสมมติเราเป็นงี้ใช่ไหมครับ4ควอดแดนมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เส้นความชันเท่ากับ1เนี่ยมันขีดตรงนี้ใช่ไหมครับส่วนเส้นความชันเท่ากับลบ1เนี่ยมันขีดอย่างนี้ทีนี้ช่วงที่ความขนาดของความชันมันจะน้อยกว่า1ก็คือช่วงที่อยู่ในบริเวณนี้ครับกับช่วงที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับความหมายก็คือว่าถ้า gx ของเราเนี่ยมันตกอยู่ในช่วงนี้กับช่วงนี้เนี่ยคล้ายๆรูปนี้นะครับมันตกอยู่ในช่วงความชันที่มันน้อยกว่า1เนี่ยก็แปลว่าโอกาสที่จะคอนเวิร์ตสูงก็มันก็จะออกมาในคล้ายๆรูปนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลองดูรูปตัวใหญ่สักรูปนะครับสมมติผมวาดกราฟขึ้นมารูปหนึ่งอันนี้คือ
ันนั้นอาจจะไม่ตัดแกน x เท่าไหร่นะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมมีเส้น fx เท่ากับ1แบบนี้นะครับแล้วก็ fx เท่ากับลบ1แบบนี้นะครับเอาตัวความชันขอโทษทีผมไม่ควรจะวาดรูปนี้นะอ่ะทีนี้สมมติเรามีอย่างนี้ปรากฏว่าถ้า gx ของเราเนี่ยมันออกมาแล้วปรากฏว่าความชันโดยเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่นอกช่วงพื้นที่แรงเงาในรูปนี้นะครับคือมันออกไปข้างบนเนี้ยสมมติเราเริ่มต้นเลือกค่าเริ่มต้นขึ้นมา1ค่าเราแทงเข้ามาใน gx ใช่ไหมครับเราแทงเข้ามาใน gx ปั๊บเราได้ x ใหม่มาเราแทงเข้ามาใน gx อีกเราได้ x ใหม่มาครับมันก็คราวนี้มันก็จะวิ่งออกไปเรื่อยๆละลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นที่เราเรียกว่ามันไดเวิร์ตนะครับก็คือมันจะลู่ออกนะฮะความหมายคือว่าก็ตามนี้นะครับคือถ้าฟังก์ชัน gx ของเรามันตกอยู่ในบริเวณนี้กับอันนี้เนี่ยอยู่ในบริเวณที่แรงเงาเนี่ยโอกาสที่วิธีนี้จะคอนเวิร์ตอะสูงแต่ถ้าเส้น gx มันออกไปตกอยู่ข้างนอกก็โอกาสที่จะไดเวิร์ตจะสูงนะครับก็วิธีโดยเบื้องต้นก็แบบนี้นะครับเหมือนวิธีนี้ก็จริงๆมันก็ง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาแทนค่าได้ค่าใหม่ก็ย้อนกลับมาแทนค่าอีกได้ค่าใหม่ก็ย้อนกลับมาแทนค่าอีกนะครับเพียงแต่ว่าก็ในกลุ่ม open method ก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยว่ามันอาจจะ convert หรือ divert ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าข้อดีของ open method ก็คือว่าถ้ามันลู่เข้าหาคำตอบเนี่ยมันจะลู่เข้าเร็วกว่างั้นจริงๆ open method เนี่ยจะเป็นวิธีที่เขานิยมมากกว่า bracketing นะครับแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยนะว่ามันจะ convert หรือไม่ convert เดี๋ยวตัวการบรรยายครั้งถัดไปเนี่ยจะลองเอาวิธีนี้ครับ one point iteration เนี่ยไปทำในโจทย์ที่เราทำกันอยู่ตลอดมาเนี่ยครับใน Excel ให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ